โอเคสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการปล่อยกระสุนกันนะฮะโดยใช้ตัว spawner นะครับซึ่งจะเป็นความสามารถพิเศษที่เราสามารถเพิ่มให้กับตัว object ต่างๆได้นะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับเอาเป็นเหมือนเดิมนะฮะคิดอะไรไม่ออกมาแพลตฟอร์มเมอร์ก่อนนะครับโอเคนี่ตัวแพลตฟอร์มเมอร์นะครับก็เดี๋ยวจะให้เจ้าตัวนี้นะมันปล่อยของมันขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับเพื่อไว้ดักเรานะฮะเราก็สามารถที่จะแอดความสามารถตัวนี้นะครับก็คือตัว spawner นะครับ spawnerแล้วก็ตัว spawner เนี่ยมันก็จะมีเรทตามนี้นะครับโดยปกติถ้าเป็นในตัวของ AI เนี่ยฮะเราก็จะให้มันยิงคงที่นะครับระยะเวลาการยิงนะครับก็จะอยู่ตรงที่ทุกๆ1วินะฮะทุกๆ1วิก็พยายามจะปล่อยขึ้นไปนะครับไม่ถึงนะฮะเดี๋ยวเราจะลองปรับเป็นเรทต่างๆดูนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็น spawner งี้ก่อนนะครับแล้วลองเล่นดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะจะสังเกตเห็นว่ามันยังไม่มีอะไรปล่อยออกมานะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้บอกทิศทางมันนะครับว่าให้มันพุ่งไปที่ไหนได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวเราจะเพิ่มทิศทางมันนะฮะโดยที่ให้มันขึ้นแล้วกันนะครับไปสัก10แล้วกันนะฮะลองดูนะครับเนี่ยนะครับถ้าต้องการถี่วันนี้นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นระดับ 0.1นะครับก็จะถีบอย่างนี้เลยอันนี้ไม่มีปัญญากระโดดผ่านแน่นะครับก็สักหนึ่งนะครับโอเคมันก็จะทยอยปล่อยแบบนี้ไปนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นวิธีการยิงในลักษณะของตัวศัตรูนะครับตัวศัตรูปล่อยสปอตเนอร์ซึ่งจริงๆตัวเอกของเราเนี่ยก็สามารถจะปล่อยได้เช่นเดียวกันนะครับก็ถ้าอยากให้ตัวเอกของเราปล่อยได้นะครับก็ดึงเจ้าเอนมี่นี่มานะฮะย่อมาสักนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับมีปืนอยู่นะครับแล้วก็ copy มาขอทำอันเดิมก่อนแล้วกันแล้วดูพิเคแล้วกันนะครับให้ทำให้เสร็จก่อนโอเคนี่นะครับมีเป็นอยู่อย่างนี้แล้วกันฮะนะครับตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์บูลเลตแล้วกันครับนะฮะคาแรคเตอร์บูลเลตแล้วตรงนี้เราก็เลือกเป็นสปอนเนอร์นะครับสปอนเนอร์นี่ก็ปล่อยทีละหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็รีเนอร์เวลอซิตี้เป็น20นะครับโอเคลองกดเล่นกันดูนะครับจะสังเกตเห็นว่าเนื่องจากว่าเราใส่ไปตรงนี้เป็น20นะครับซึ่งทิศทางมันเนี่ยมันจะเป็นด้านข้างนะฮะแล้วก็ไม่ได้ติดกับตัวละครนะครับก็ต้องแก้ไขนิดนึงนะฮะตรงนี้ต้องปรับให้เป็น20นะครับ20นี่สุดนะฮะก็จะเห็นว่ามันก็จะยิงออกไปทางนี้นะครับแต่ปัญหาคือมันยังไม่ติดกับตัวละครนะครับถ้าอยากทำให้ติดกับตัวละครก็ต้องเลือกคอมโพเนนต์นะครับเพื่อที่จะล่างมาอย่างนี้นี่อย่างนี้นะครับแล้วก็ลองกดดูโอเคลักษณะนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบที่เรากดยิงนะครับเรากดยิงนะฮะอันนี้จะมีบั๊กนิดนึงถ้าสมมติว่าเรากดแบ็กนะครับกดแบ็กปั๊บเนี่ยตัวฟิสิกส์มันเข้ามารวมกันนะฮะซึ่งเจ้าบั๊กตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะลองมาหาสาเหตุได้จากตัวคาแรคเตอร์ตัวนี้นะครับมันมีติ๊ก image direction ตัวนี้อยู่นะฮะ image direction อยู่เพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะสวิตช์ไปอีกแบบนึงได้นะฮะไปอีกหน้านึงได้ก็อันนี้อาจจะเห็นภาพไม่ชัดนักนะครับเดี๋ยวจะเอาภาพตัวละครเข้ามาใส่แล้วกันนะครับอันนี้ดูงี้ไปก่อนปึ๊บโอเคสังเกตว่าถ้า image direction ออกไปแล้วก็จะไม่มีปัญหาครับเพราะหน้าที่ image direction นั่นคือการฟลิปภาพนั่นเองนะครับจากหันปืนไปทางขวาก็พอกดไปทางซ้ายก็ให้หันปืนไปทางซ้ายนะครับนั่นคือหน้าที่ image direction นะครับตัวนี้ยิงเนี่ยมันก็จะยิงออกเป็นตามที่เรากำหนดเรทไว้คือถาวร นะครับเป็นตามช่วงเราก็ปรับได้ครับปรับเป็นชูตติ้งได้นะฮะปรับเป็นชูตติ้งนี่เราคือเราต้องกดตัวปุ่มยิงนะครับ
ก็สังเกตว่าถ้าชูตติ้งเฉยๆเนี่ยยิ่งเรากดถี่มากเท่าไหร่นะฮะกระสุนมันก็จะยิ่งถี่ตามไปด้วยนะครับชูตติ้งก็คือขึ้นอยู่กับการกดยิงนะครับส่วนซิงเกิลชูตติ้งเนี่ยต่อให้เรากดถี่แค่ไหนมันก็ไม่สนนะครับมันนับเป็นซิงเกิลนะครับคือดูตามช่วงเวลานะฮะนี่คือตัวซิงเกิลชูตติ้งนะครับแล้วก็ตัวจัมปิ้งอันนี้คือกดกระโดดแล้วก็ยิงนะครับกดกระโดดแล้วก็ยิงนี่นะฮะกดกระโดดแล้วก็จะยิงก็ดัดแปลงเป็นรูปแบบเกมอื่นๆได้นะครับลักษณะนี้ซึ่งสังเกตว่ากระโดดแล้วก็ยิงเนี่ยกดย้ำได้นะฮะคล้ายๆชูตติ้งเลยนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นประมาณลักษณะนี้นะครับนี่คือวิธีการยิงนะฮะ